สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ช่องการแสงทองมีเดียครับพาเพื่อนๆมาชมไพซัดดิ้งนะครับชุดใหม่ล่าสุดเลยนะครับชุดพันไพซัดดิ้งที่แนะนำให้กับเพื่อนๆได้รู้จักนะครับชุดนี้ก็คือเป็นชุดล่าสุดที่ผมถ่ายทำก็คือในส่วนนี้นะครับนี่ครับในส่วน10กว่าถุงเนี่ยนะครับวันนี้มาแนะนำให้กับเพื่อนๆได้รู้จักกันสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะปลูกไพซัดดิ้งกันนะครับวันนี้ชุดล่าสุดแล้วก็เป็นชุดสวยอีกชุดหนึ่งเลยนะครับก็เป็นชุดที่ครั้งแรกที่ผมได้ถ่ายเช่นเดียวกันก็คือคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ผมได้ถ่ายชุดนี้ไว้นะครับเพราะว่าชุดนี้เพิ่งมาถึงนะครับเพิ่งมาถึงจากสวนนะครับย้ายจากสวนมาที่นี่เพราะว่าทางนู้นก็คือผมส่งให้กับเพื่อนๆไม่สะดวกนะครับก็เลยย้ายจากสวนอีกสวนหนึ่งมาที่อีกสวนหนึ่งก็คือย้ายมาอยู่ที่ทําการตรงนี้แหละนะครับมาให้เพื่อนๆได้รู้จักนะครับพันไพซัดดิ้งชุดล่าสุดนะครับณวันนี้เลยก็เป็นชุดที่ผมแจ้งเพื่อนๆไปแล้วนะครับว่าชุดล่าสุดที่ผมถ่ายไปก่อนหน้านี้ก็คือมันไม่พอกันนะครับแบ่งปันไปแล้วแต่ว่ามันยังมีเพื่อนๆที่จองกันชุดใหญ่จองกันชุดก่อนหน้านี้นะครับพี่น้องทางหลายจังหวัดด้วยกันนะครับก็ต้องบอกว่าอุดรธานีทางบึงกาฬพี่น้องทางชัยภูมิทางขอนแก่นนะครับจองเข้ามาแล้วผมก็เลยต้องเอาชุดที่ผมจะปลูกเองจริงๆเลยนะครับชุดที่2นะครับชุดนี้เป็นชุดที่2ที่ผมจะปลูกนะครับเป็นตอสดิ้งเล็กนะครับตอสดิ้งเล็กก็คือชุดนี้จะติดง่ายจะโตเร็วแล้วก็จะแตกหน่อเร็วนะครับต้องบอกเลยว่าชุดนี้เป็นชุดล่าสุดจริงๆนะครับนี่ครับหน่อก็คือเขาพร้อมที่จะออกเขาอยากให้เราได้ลงดินนะครับเขาอยากให้ลงดินเร็วๆแล้วก็เขาอยากแตกหน่อเขาอยากให้หน่อนะครับส่วนใบก็ประมาณ1เมตรบวกลบนะครับชุดนี้ก็คือเป็นชุดสวยเช่นเดียวกันนะครับใบอาจจะไม่สูงมากแต่ว่าชุดงามชุดแข็งแรงครับชุดนี้เป็นชุดที่พร้อมที่จะให้หน่อเลยนะครับเพราะว่าแต่ละตาแต่ละหน่อมันมีตาอยู่แล้วนะครับมีตาอยู่แล้วแล้วก็มีเง่าฝังอยู่แล้วด้วยนะครับก็คือต้องบอกเลยครับว่าชุดนี้เป็นชุดที่ยอดฮิตเป็นชุดที่ยอดนิยมเป็นชุดที่ดีที่สุดแล้วสำหรับผมในปีนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นชุดที่งามที่สุดเป็นชุดที่ผมก็จะปลูกชุดนี้แหละนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะมีสดิ้งตอกลางนะครับสดิ้งตอเล็กนะครับชุดที่เป็นสดิ้งตอเล็กก็คือแต่ไม่เล็กนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าลำต้นไม่เล็กนะครับก็คือเป็นชุดงามชุดพร้อมปลูกอีกชุดหนึ่งนะครับชุดที่2เพราะว่าชุดแรกผมก็ต้องบอกว่ามันเหลืออยู่นิดเดียวนะครับเหลืออยู่นิดเดียวไม่พอกันครับชุดนี้เป็นชุดงามชุดที่2แต่ว่าชุดนี้ผมต้องบอกว่าปีนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะได้ปลูกหรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนๆอยากจะได้ชุดพร้อมปลูกแล้วผมก็จัดชุดที่2ให้ก็คือชุดนี้แหละนะครับเป็นชุดที่2ที่พร้อมปลูกชุดแรกก็คือผมบอกเลยนะครับว่าหมดไปแล้วนะครับเหลืออยู่ไม่เยอะนะครับเหลืออยู่เฉพาะที่ชุดจองเท่านั้นเองนะครับเหลือจากชุดจองนี่น้อยมากนะครับแล้วก็มันจำเป็นต้องมีชุดรองรับตรงนี้เพราะว่าเพื่อนๆก็อยากจะปลูกกันแต่ว่าผมบอกเลยนะครับว่าชุดที่2กับชุดแรกไม่มีความต่างกันนะครับต่างตรงที่ว่าใบชุดแรกจะสูงกว่านิดนึงแต่แค่นั้นเองนะครับนอกนั้นไม่มีอะไรต่างกันเลยนะครับที่ผมใช้คำว่าสดิ้งเล็กสดิ้งตอเล็กตอกลางจริงๆแล้วมันก็ผสมกันนะครับจริงๆเราจะบอกว่าชุดนี้เป็นชุดเล็กก็ไม่ถูกเพราะว่าแต่ชุดเล็กชุดนี้ที่ผมบอกว่าเป็นชุดเล็กก็คือมันเป็นชุดที่มาล่าสุดเป็นชุดที่รองรับสำหรับเพื่อนๆที่โอกาสที่จะไม่ได้มันมีสูงนะครับแบ่งกันไม่ครบกันอ่ะพูดง่ายๆก็คือว่าชุดนี้เป็นชุดรองรับชุดที่2ผมเปิดตัววันนี้วันแรกนะครับเปิดตัววันนี้วันแรกเลยสำหรับชุดนี้นะครับชุดนี้เพื่อนๆถ้าจะจองมาบอกเลยนะครับว่าชุดสำรองนะครับชุดสำรองรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำหรับรุ่นที่2พร้อมปลูกก็แล้วกันนะผมใช้คำนี้ก็แล้วกันนะครับเป็นชุดที่ผมเอามาสำรองให้กับเพื่อนๆที่ไม่ได้ชุดแรกไปนะครับแม่ขอดูหน่อยนะครับชุดนี้ไม่ต้องพูดถึงอายุขึ้นนิดนึงชุดนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องรากนะครับเนี่ยรากไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าแข็งแรงมากนะครับเนี่ยครับที่ผมบอกว่าหน่อเขาเรียกอะไรแม่เขาเรียกอะไรนะหน่อก็คือพร้อมที่จะออกหน่อหน่อชุดนี้ครับอันนี้ตอที่มันแทงหน่อก็คือเนี่ยครับแม่เดินตรงนี้เดินตรงนี้เดินมาตรงนี้นิดนึงจับให้หน่อยชุดนี้เป็นชุดที่นี่ครับเขามีหน่อนั่นหมายความว่าเขามีตาแล้วนะครับมีตาแล้ว
ก็คือมีหน่อมีอะไรพร้อมหมดเลยนะครับชุดนี้เป็นชุดที่งามมากเลยเนี่ยครับดูลากพร้อมนี่ลากฟูขึ้นข้างบนเลยเห็นไหมครับนี่ลากข้างบนแต่ว่าข้างล่างไม่ต้องพูดถึงครับเขาอยากจะลงดินแล้วเขาบอกว่าพร้อมแล้วนะครับที่จะลงดินแข็งแรงมากนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับพอแค่นี้ก่อนถ่ายกับเพื่อนๆได้ชมกันชุดนี้นะครับเป็นชุดที่พร้อมที่สุดชุดสำรองพร้อมปลูกชุดที่2นะครับชุดนี้นะครับเปิดตัววันนี้วันแรกนะครับวันแรกวันนี้เท่าไหร่28นะครับ28พฤษภาวันนี้เป็นวันแรกที่ผมเปิดตัวนะครับชุดงามชุดพร้อมที่สุดเลยนะครับชุดนี้แล้วก็ถ้าหากว่าแนะนำผมก็ต้องบอกว่าชุดแรกแนะนำชุดแรกแล้วก็ชุดที่2สำหรับที่ทุกท่านที่จะปลูกเพราะว่าเป็นชุดที่มีความพร้อมในเรื่องของรากความแข็งแรงนะครับต้านแดดได้ดีนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องแดดนี่ผมไม่มีปัญหาผมสบายใจก็คือผมแบ่งปันไปแล้วเนี่ยผมสบายใจว่าจะแดดขนาดไหนผมก็ไม่ซีเรียสอะไรเพราะว่ามันเป็นชุดที่แข็งแรงที่สุดแล้วนะครับชุดที่มีหน่อพร้อมให้หน่อพร้อมแตกยอดนะครับส่วนเรื่องผมจะพูดถึงเรื่องใบนะครับเพื่อนๆที่ได้ไปแล้วเนี่ยกรณีที่ว่าใบมันอาจจะสูงไปสำหรับก็ต้องยอมรับนะครับว่าเพื่อนๆมีหลักการในการที่จะปลูกไผ่อยู่แล้วหลักการที่มีอยู่ในตัวเองอยู่แล้วซึ่งผมไม่บังอาจที่จะไปแนะนำเพื่อนๆนะครับเพราะว่าเพื่อนๆบอกว่าบางคนบอกว่าใบต้องตัดออกอันนี้ผมด้วยความเคารพนะครับตัดออกดีกว่าไม่ตัดถ้าจะให้พูดถึงเรื่องหลักการที่ผมมีอยู่ก็เหมือนกันกับท่านนั่นแหละก็คือถ้าตัดออกนี่โอกาสที่จะได้ใบใหม่จะได้กิ่งใหม่งามๆขึ้นมาเร็วมากนะครับแล้วก็การตัดใบข้างบนนิดนึงเนี่ยจะช่วยเสริมรากด้วยนะครับรากก็จะมาเร็วขึ้นเพราะว่าไม่จำเป็นต้องเอาอาหารขึ้นไปเลี้ยงส่วนบนใช่ไหมครับส่วนข้างล่างก็จะได้ทั้งความแข็งแรงเพิ่มขึ้นจากที่เราเอาไปลงดินปุ๊บเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าครับไปลงดินแล้วค่อยตัดก็ได้นะครับหรือจะแต่งใบข้างบนออกนิดหน่อยแล้วค่อยกลบดินแล้วก็ค่อยลดน้ำค่อยๆอะไรก็ว่ากันไปนะครับในส่วนนั้นแต่ว่าส่วนที่เราจะตัดผมว่าดีกว่าไม่ตัดนะครับแต่ว่าผมจะไม่ตัดให้เพื่อนๆนะครับผมบอกไว้ก่อนว่าชุดก่อนนั้นที่ผมไม่ตัดเลยเพราะว่าให้เพื่อนๆไปลองดูก็แล้วกันว่ามันมีสูงเท่าไหร่มันสูงเกินเมตรอยู่แล้วนะครับชุดนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่สูงนะครับแต่ว่าชุดที่ผมก็ไม่ได้แต่งนะครับชุดที่ผมไม่ได้แต่งเลยเพราะว่าชุดนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นชุดผมชอบชุดนี้นะถ้าบอกว่าชุดที่แล้วชอบไหมชอบนะครับแต่ว่าชุดนี้ผมชอบมากกว่านะครับผมชอบมากกว่าแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะคือมันมีความหลายมุมมองนะครับแต่ชุดนี้ไม่ขี้เหร่จริงๆนะครับถามว่าผมชอบชุดไหนผมชอบทั้ง2ชุดแต่ว่าสำรองปลูกชุดแข็งแรงพร้อมปลูกก็คือชุดที่2เนี่ยผมชอบมากเลยนะครับและชุดแรกก็แข็งแรงมากเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องบอกว่าชุดแรกเป็นชุดที่ดีมากๆอีกชุดหนึ่งวันนี้ผมถ่ายมืดนิดนึงนะครับแต่ว่าผมก็ต้องถ่ายกับเพื่อนๆได้ชมเพราะว่ามันค่ำแล้วผมก็ต้องอยากจะลงคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันเลยเพราะว่าวันนี้นี่ครับเพื่อนๆเห็นกันไหมครับเห็นกันไหมผมต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะอัปเดตคลิปที่2 EP ที่2สำหรับชุดใหม่สำรอง2ให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าวันนี้ผมมันมืดจริงๆวันนี้ผมเตรียมไม่ทันนะครับก็ต้องขอบคุณสำหรับท่านที่สั่งจองชุดแรกถามว่าหมดหรือยังผมจะแบ่งให้กับเพื่อนๆที่สั่งย่อยๆนะครับแต่ว่าชุดใหญ่อ่ะสมมติว่าถ้าจะมาจองชุดที่แรกชุดแรกน่ะถ้าจะเอาเยอะๆผมไม่มีแล้วนะครับผมจะแบ่งปันเฉพาะเพื่อนๆที่สั่งย่อยๆก็แล้วกันแต่ว่าชุดสดิ้งต่อเล็กผมเนี่ยชุดนี้นะครับชุดงามชุดสวยที่สุดเนี่ยอันนี้ผมจะอัปเดตพรุ่งนี้อีกรอบหนึ่งสำหรับคลิปนะครับแม่ก็ขึ้นอีกนิดหนึ่งก็คือวันนี้ผมจะเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้ผมจะดูอากาศอีกทีหนึ่งแล้วผมจะถ่ายกับเพื่อนๆได้ชมกันอีกรอบหนึ่งนะครับชุดนี้เป็นชุดที่สวยที่สุดงามที่สุดเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าชุดนี้นั้นสุดยอดจริงๆนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้เลยเพื่อนๆที่สนใจนะครับแอดไลน์มานะครับแอดไลน์แล้วก็โทรสอบถามกันเข้ามาได้ครับโทรสายตรงก็ได้แล้วครับแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์ผมนะครับ0939654964นะครับ0939654964โทรแอดไลน์หรือว่าโทรสายตรงก็ได้นะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมเอาแค่นี้ก่อนอันนี้มันมืดแล้วสีไม่เป็นธรรมชาติเลยเพราะว่ามันสีมันมัวๆแล้วเพราะว่ามืดแล้วตอนนี้มัน6โมงกว่าแล้วชุดสำรองไม่ใช่ชุดสำรองผมใช้คำว่าอย่างนี้ก็ไม่ถูกเพราะว่าชุดแรกที่แข็งแรงที่สุดนะครับนำมาวันที่สุดชุดแรกคือมันหมดแล้วจริงๆนะครับก็ต้องบอกว่าหมดแล้วชุดจองเยอะๆคงไม่ได้แล้วนะครับเฉพาะเอาที่ย่อยๆเนี่ยผมจะส่งให้กับแฟนๆรายการเรานะครับคนที่สั่งผมย่อยๆกันแล้วกันชุดที่2เนี่ยครับชุดที่2ล่าสุดที่ผมถ่ายวันนี้เนี่ย
บอกเลยนะครับว่าสุดยอดมากๆสำหรับท่านที่จะปลูก200 300 500ต้นเนี่ยจองผมมาเลยนะครับตอนนี้ผมเปิดให้ทุกท่านได้จองเต็มที่เลยนะครับชุดนี้ก็คือรีบจองมาเลยนะครับชุดนี้นะครับพร้อมปลูก2นะครับผมใช้คำนี้เลยกว่าพร้อมปลูกแรกนั้นหมดไปแล้วนะครับพร้อมปลูก2นี่เปิดให้จองออเดอร์เลยสำหรับต้นพันธุ์ที่จะปลูกเอาสวนที่จะปลูกเยอะๆสั่งมาเลยนะครับแจ้งเข้ามาเลย0939654964นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามกดฝากกด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยกันแล้วกันนะครับเพื่อนๆทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ช่องการแสงทองมีเดียต้องขออภัยภาพวันนี้จริงๆนะครับผมไม่ใช้ไฟนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับ EP หน้าเจอกันใหม่พรุ่งนี้เดี๋ยวผมอัปเดตอีกรอบ2สำหรับพร้อมปลูกชุด2ผมนะครับชุดแรกหมดไปแล้วนะครับขอบคุณสำหรับ EP นี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ